สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ฝนตกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไมลี่สิพาไปเบิ่งอันนี้ค่ะพี่น้องคือหมักปุ๋ยขี้ไก่ใส่กระถางไว้ก่อนปลูกนะคะพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้สิพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะค่ะเนาะว่าผลลัพธ์จากการที่เฮาเอาขี้ไก่หมักไว้ใส่กระถางก่อนปลูกนะคะพี่น้องว่ามันเป็นจังได๋เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยค่ะพี่น้องอันนี้เป็นช่วงนาหนาวเนาะค่ะเนาะเป็นช่วงนาวินเตอร์นาหนาวค่ะพี่น้องไมลี่ก็ได้ไปเก็บขี้ไก่เก็บมาสดๆแล้วค่ะพี่น้องก็บ่ได้หมักบ่ได้หยังเนาะค่ะเนาะบ่ได้หมักใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก่อนนะคะพี่น้องเก็บมาแล้วๆก็เอามาใส่กระถางเป็นกระถางดอกไม้เป็นคู่ถังที่วางเรียงกันน่ะเอามาใส่แล้วก็เอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะพี่น้องไปหดเนาะค่ะเนาะเพื่อว่าไข่เขาหมักอยู่ในกระถางนั่นไปเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าหน้าหนาวอ่ะอยู่นี่หน้ามันเป็นน้ําแข็งบางเทื่อน่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ก็แข็งเป็นน้ําแข็งไปเลยกะเทบ่ออกอันนี้เป็นมื้อที่อากาศดีๆก็ออกมาเฮ็ดค่ะพี่น้องทีนี้ถ้าเฮาเอาขี้ไก่ไปหมักใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่คู่ถังอ่ะบางเทื่อมันบ่ออกเลยค่ะพี่น้องมันแก่บ่ออกมันกลายเป็นน้ําแข็งเฮาก็เฮ็ดวิธีนี้เอาก็เก็บขี้ไก่มาแล้วก็เอาใส่หมักไว้ในกระถางเฮาเลยแล้วก็เอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน่ะไปหดเฮาก็สินี่แล้วค่ะก็สิได้เป็นแบบนี้ก็อยู่ข้างนอกก็ค่อนข้างสิลําบากเนาะค่ะเนาะเฮาก็หาวิธีเอาเนาะค่ะเนาะคิดหาวิธีเอาว่าเฮ็ดจังได๋มันหนามันควรสิเป็นจังได๋อันนี้ก็เพิ่งเฮ็ดครั้งแรกเนาะค่ะเนาะเพิ่งเฮ็ดครั้งแรกทดลองค่ะพี่น้องช่วงหน้าวินเตอร์คิดว่ามันน่าสิดีก็เฮ็ดเบิ่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้เพื่อว่าบางคนที่อยู่เมืองนอกจ้ะค่ะพี่น้องคิดหาวิธีบ่ออกค่ะมันดีก็บอกต่อนะคะพี่น้องก็ได้หมักไว้ใส่นี่ล่ะใส่คู่ถังใส่กระเป๋งที่เฮาเอาวางเรียงใต้หลังคานะคะพี่น้องเดี๋ยวบัดนี้เฮามาเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะว่าช่วงเนี่ยเขาใหญ่เจริญเติบโตใหญ่แล้วสิเป็นจังได๋ค่ะพี่น้องอากาศมื้อนี้ฝนตกค่ะพี่น้องแต่ว่าเห็นผักอยู่ในกระถางนะคะพี่น้องมันงามก็เลยอดใจบ่ไหวค่ะพี่น้องพี่น้องจําได้ป่ะคะที่เฮาหมักขี้ไก่ใส่กระถางก่อนสิปลูกอีหยังเนาะค่ะเนาะตอนช่วงน่าจะเป็นช่วงวินเตอร์ค่ะพี่น้องช่วงหน้าหิมะค่ะพี่น้องเฮาก็ได้เอาขี้ไก่มาใส่ไว้เนาะค่ะเนาะใส่กระถางไว้แล้วก็อันเอาปุ๋ยจุลินทรีย์เอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะพี่น้องหดตามหลังเนาะค่ะเนาะเบิ่งค่ะพี่น้องต้นบักเขือเทศออกดอกแล้วนะคะนี่เห็นป่ะคะนี่ออกดอกแล้วแล้วก็ใบเขียวงามมากเลยค่ะพี่น้องคะเนี่ยพี่น้องก็เบิ่งเอาเนาะค่ะเนาะถ้าพี่น้องมีไก่ก็ขี้ไก่อย่าถิ่มเนาะค่ะเนาะก็เก็บมาเก็บไว้ค่ะพี่น้องเก็บไว้แล้วก็หมักใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเฮาเนาะค่ะเนาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เฮ็ดง่ายๆค่ะพี่น้องก็บ่ได้เฮ็ดยากมันน่าเหลือเชื่อจริงๆค่ะพี่น้องเบิ่งก็แค่คู่ถังนี่มันเป็นถังสีนะคะพี่น้องถังสีก็ถังบ่ใหญ่นะคะนี่เห็นบ่ก็ซ่อนกันข้างล่างนี่ก็สิเป็นเอาใส่น้ําเนาะค่ะเนาะส่วนคู่ข้างบนนี่ก็ได้เจาะหูแล้วก็เอาเศษผ้าสอดใส่หูนะคะพี่น้องให้มันย่อยลงไปในถังข้างล่างเนาะค่ะเนาะแล้วมันก็สิดูดน้ํามีน้ําเลี้ยงตลอดนะแล้วเฮาก็บ่ต้องหดน้ําบ่อยนําค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆเนาะค่ะเนาะมาบอกถ้าผู้ใดบ่จำเป็นต้องว่าไปซื้อกระถางให้มันเปลืองเงินเปลืองทองเฮาก็ใส่สูตรนี้ได้เลยค่ะพี่น้องแล้วข้างนี่อันนี้ก็เป็นเศษเหล็กค่ะพี่น้องเอามาเศ
ียบใส่กันแล้วก็เอาลวดมาห้อยวนกันไปซื่อๆเนาะค่ะเนาะนี่ถ้าพี่น้องอยู่บ้านเฮาก็หาไม้ไผ่มาเสียบก็ได้ค่ะพี่น้องมาเสียบไม้ไผ่หรือว่าไม้ผักกระเสดหยังสินะเอามาเฮ็ดก็ได้ดัดแปลงเฮ็ดเอาเนาะค่ะเนาะก็สิได้คือกันค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่มาบอกว่าปุ๋ยขี้ไก่ใส่กระถางก็เฮ็ดได้งามคือกันค่ะพี่น้องก็บ่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยนะคะเนาะเห็นบ่ต้นบ่เคียต้นบ่พริกเฮาก็กําลังงามเลยค่ะนี่ไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอให้มีความสุขกับการทำสวนค่ะ